ฮอตไลน์ไทยแลนด์สปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยเชียร์ยูโร2020ให้สุดมันไปกับรองเท้าแตะแอโรซอฟต์ใช้ดีบอกเพื่อนสปอร์ตฮอตไลน์เมื่อวันที่11มิถุนายน2564ที่สนามกอล์ฟไฮเฮิร์ตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานแถลงข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTกรมประชาสัมพันธ์ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2020หรือยูโร2020อย่างเป็นทางการภายใต้สโลแกนคืนความสุขให้คนไทยได้ดูบอลยูโร2020โดยมีนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนายโกมลจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัทสมิธฟุตแวร์จำกัดพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และสื่อมวลชนเข้าร่วมนายอนุชากล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลยูโรถือเป็นรายการที่ประชาชนคนไทยให้ความสนใจเป็นจำนวนมากซึ่งทุกปีจะมีภาคเอกชนเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจึงสะท้อนมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้มอบหมายให้มาประสานงานเพื่อนำการถ่ายทอดสดรายการดังกล่าวให้กับประชาชนคนไทยได้รับชมโดยมีเวลาในการประสานแบบจริงจังเพียง2วันเท่านั้นซึ่งได้ปรึกษาฝ่ายที่เกี่ยวข้องและตกลงให้ True Corporation ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประสานไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเดิมได้คุยกับภาครัฐและเอกชนมากมายโดยได้รับความสนใจจะเข้ามาสนับสนุนแต่ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดนายโกมลจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัทสมิธฟุตแวร์จำกัดจึงได้ทุ่มเงินซื้อเพียงผู้เดียวและมอบให้ NBT ถ่ายทอดสดให้ชมทำให้คนไทยได้รับชมการแข่งขันแบบครบทุกคู่และไม่ได้ใช้งบประมาณของภาครัฐเลยซึ่งบริษัทสมิธฟุตแวร์จำกัดได้ทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์กว่า10ล้านดอลลาร์หรือราว310ล้านบาทในการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้ค่ะด้านนายโกมลกล่าวว่าตอนแรกที่คุยกันคิดว่าจะช่วยสนับสนุน10ล้านบาทแต่ด้วยเวลากระชั้นชิดจึงจำเป็นต้องทุ่มเงินเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเข้ามาเพียงผู้เดียวซึ่งใช้เวลาในการตัดสินใจเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นโดยขณะนี้การเซ็นสัญญาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรับรองว่าประชาชนคนไทยจะได้รับชมครบทุกคู่อย่างแน่นอนท่านก็คงเสียใจเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นท่านออกคนเดียวเลยนะท่านออกคนเดียวเลยแล้วก็ท่านเนี่ยจะเป็นคนเซ็นสัญญาให้กับพี่น้องคนไทยเพื่อทำให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้ดูฟุตบอลผมถามว่าท่านบอกว่าการที่ผมทำครั้งนี้ท่านไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ผมมีความสุขมากในการทำให้พี่น้องคนไทยท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากๆเลยเที่ยวนี้ที่ท่านทำให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศมีความสุขและงานนี้คุณกมลจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริหารบริษัทสมิธฟุตแวร์จำกัดได้นำผลิตภัณฑ์รองเท้าแตะยี่ห้อแอโรซอฟต์ใช้ดีบอกเพื่อนรวมสนับสนุนแต่เพียงผู้เดียวเพื่อถ่ายทอดสดให้พี่น้องคนไทยร่วมชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอลโลกยูโร2020ค่ะ